สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวรพงศ์สุขเมฆครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปาริสาชุบุญทนค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนาริกาไตรลึกค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายณัฐกรสุขลีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำงานโปรเจกต์รถดับเพลิงครับวัตถุประสงค์นะครับเรานำขึ้นมาเพื่อการศึกษาครับการทำงานของรถดับเพลิงและช่วยไม่ให้ผู้คนได้รับบาดเจ็บจากไฟอันตรายไฟไหม้ครับที่มาและความสำคัญนะคะในปัจจุบันเรายังคงเห็นคนขับรถดับเพลิงเพื่อฉีดน้ำซึ่งเรากลัวการเกิดอันตรายจึงได้สร้างขึ้นรถดับเพลิงมาช่วยทำให้ลดการเกิดอันตรายได้ค่ะประโยชน์ของรถดับเพลิงของเรานะคะช่วยในการดับไฟในระหว่างที่นอนรถดับเพลิงได้ค่ะโดยควบคุมผ่านทางแอปวิงค่ะขอบเขตการศึกษานะคะ 1. สามารถควบคุมโดยไม่ต้องใช้มือคนในการขับและฉีดน้ำค่ะ 2. ใช้ดับไฟระหว่างนอนรถดับเพลิงเพื่อไม่ให้เกิดไฟลุกไหม้จนเกินไปค่ะหลักการทำงานนะครับเราใช้แอปวิงในการเคลื่อนที่และบังคับทิศทางในการดับไฟครับคือวัสดุอุปกรณ์ครับ 1. ตัวการมอเตอร์ราคา60บาทครับ2. มอเตอร์ครับ950บาท 3. สมุดปรับค่าได้ครับ69บาท 4. บอร์ดแรงดันไฟครับ45บาท 5. มอเตอร์ดูดน้ำ220บาทครับ 6. สายยาง50บาทครับ 7. แบตเตอรี่72โวลต์จำนวน2ลูกครับ450บาท 8. ดีเลย์ครับ42บาทข้าวเราละเข็ม5นิ้ว167บาท10แผ่นพัดบูด270บาทครับงบประมาณที่ข้าวจะใช้นะครับ4,019บาทครับนี่ก็จะเป็นแบบงาน3ปีนะคะทำขึ้นเพื่อให้เห็นแบบจำลองก่อนที่เราจะไปทำจริงค่ะโดยมีส่วนประกอบเป็นถังน้ำค่ะแบตเตอรี่เซอร์โวกล่องไฟครับแล้วก็ปั๊มน้ำอันนี้จะเป็นมอเตอร์ล้อครับนี่ก็จะเป็น QR code ของกลุ่มเรานะคะขอจบการนำเสนอรถดับเพลิงไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอเชิญคณะกรรมการรับชมการสาธิตรถดับเพลิงบริเวณด้านนอกค่ะขอบคุณค่ะ